แบดลูกยางสาวไทย 100K Nation League ต่อจัดแข่งที่ไทยความเคลื่อนไหวการเป็นเจ้าภาพการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง Nation League 2024รอบแรก3สนามซึ่งก่อนหน้านี้ไม่มีชื่อของประเทศไทยเป็นเจ้าภาพด้วยนั้นส่งผลให้แฟนลูกยางสาวไทยต่างผิดหวังไปตามๆกันทว่าล่าสุดนายสมพรชัยบางยางนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยออกมาเปิดเผยว่าไทยมีโอกาสเป็นเจ้าภาพรอบสุดท้าย 80% จากตอนแรกเลือกจีนแต่ถอนตัวไปทำให้ฝ่ายจัดพุ่งเป้ามาที่ไทยเชื่อมั่นว่าเรามีความพร้อมอยู่แล้วส่วนสนามแข่งขันยังเป็นอินดอร์สเตเดียมหัวหมากมีความมั่นใจทางการกีฬาแห่งประเทศไทยแจ้งว่าถึงเวลานั้นมีความพร้อมรวมทั้งจะใช้จังหวัดนครราชสีมาเป็นสนามแข่งอีกที่สำหรับการแข่งขันวอลเลย์บอลเนชั่นลีก2024รอบ8ทีมสุดท้ายกำหนดจัดการแข่งขันระหว่างวันที่ 20-23 มิถุนายน 2567 ขอขอบคุณแหล่งที่มาข่าวจากข่าวสดค่ะและเพื่อไม่ให้พลาดข่าวกอสซิปดาราอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดารากอสซิปขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ